สวัสดีครับ ต่อไปเรามาดูการส่งข้อมูลจากวิวส่งตัวแปรจากวิวไปหาคอนโทรลเลอร์กันบ้างนะครับโอเคลองดูสักหน่อยเราสร้างวิวนะครับคอนโทรลเลอร์ไฟล์ on view นะครับชื่อไฟล์นี้สร้างคอนโทรลเลอร์กันนะครับเพื่อให้มันแสดงผลclass อะไรนะ on view underscore controller obtain มาจากนะครับ controller ครับเสร็จแล้วเนี่ยสร้างฟังก์ชันครับฟังก์ชัน indexแล้วก็มีการสร้าง view string view เท่ากับ new view แล้วก็ folder ชื่อ view สายดีนะสร้างแล้วก็ slash ชื่อว่า return data ชื่อนี้แล้วก็สั่ง render ซะสั่ง render จ้ะstream view คลิปที่ render เพื่อแสดงข้อมูลนะครับใส่ true ไว้เพื่อให้มันแสดงผลแค่นี้ก็ไปที่ view สร้างไฟล์ชื่อว่า return data return data return data ก็ finishเราก็จะสร้างอย่างนี้โอเค exco แล้ว head key head key ml anchor อะไรบ้างทำไม่ได้แล้วโอเคไปที่สร้าง a head dev ใส่นี่ไปก่อนแล้วก็ใส่ครับsend data to controller โอเคนะครับพอรันก็ on view controller ชื่อ on view นะครับ on view จะได้ไฟล์นี้พอกดปั๊บก็ยังไม่ไปพอกดปั๊บเราจะส่งข้อมูลไปหาคอนโทรลเลอร์แล้วให้คอนโทรลเลอร์แสดงว่าข้อมูลที่ส่งไปคืออะไรนะครับโอเคใช่ไหมฮะใช้ echo url นะครับ size url size ก็คือถ้าเราดูเนี่ยก็คือตัวนี้ครับตัว config แล้วก็ config ก็คือตัวนี้นะครับsize domain ตรงนี้นะครับ URL size แล้วก็ต่อไปคือชื่อคอนโทรลเลอร์ครับชื่อว่า on view แล้วก็ชื่อ action ครับ action ก็ show data slash อันนี้คือข้อมูลครับเช่นสุทินครับเอาข้อมูลไปแล้วก็มา refresh นะครับแล้วก็ชี้ปั๊บข้างล่างครับก็จะมีข้อมูลขึ้นไปคือสตินนะฮะเขียนไว้อย่างนี้ show data เซฟสมัยเราชี้ปั๊บข้างล่างก็จะบอกว่า127 Corona 2 on view show data สตินคือพารามิเตอร์ที่เราส่งไปนั่นเองนะครับกดปั๊บตอนนี้มันยังไม่มี show data นะครับโอเคเราไปสร้าง on view นี่แหละ function show data นะครับโอเคนะครับเราต้องรับ string name มาจะกลับมือไว้กันเหนียว
ก็คือถ้ามันมีก็มันจะไม่เออร์เรอร์ถ้าใส่นูไว้นะครับนอแบบนี้โอเคแล้วก็ทำการ echo string name ออกมาสิว่าได้เท่าไหร่โอเคนะครับโอเคrefresh คลิกได้เข้าสุทินนะฮะคลิกสุทินนั่นง่ายต่อไปใส่อื่นก็ได้จะหาว่าผมพี่กงธนวัฒน์ไทยแมน.com นี่ก็ได้เซฟนะครับ refresh อีกทีคลิกธนวัฒน์ไทยแลนด์.com นะครับต่อไปถ้าจะเอาอีกอ่ะ slashสุทิน indeed.com เอาไปอีกเติมสแลชลงไปนะครับแสดงว่าเราก็ต้องรับ string name เท่ากับนูไว้เหมือนกันแล้วก็ใส่ br ตรงนี้สักหน่อย br ขึ้นมาทันใหม่แล้วก็ x string l name string มาใส่นาวก็ได้ต้องสองมาสองตัวนี่แหละครับ string l name โอเคเรียบร้อยนะครับกลับไป refreshทีนี้ก็จะมีธนวัฒน์ thailand.com กับ sinji.com ก็จะได้2ตัวนี้พอเรากดนะครับก็จะได้2ตัวนี้นะครับโอเคนี่คือการส่งข้อมูลจากวิวไปหาคอนโทรลเลอร์นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ